สวัสดีครับผมอาจารย์เกตเทวาการันตีนักพยากรณ์ที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลและเรียนต่อโหราศาสตร์ที่สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ทำให้ผมได้เป็นนักโหราศาสตร์แบบ2 in 1นะครับคือได้ทั้งวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์มารวมกันครับทำให้ได้ใช้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์คือช่างสังเกตตั้งสมมติฐานตรวจสอบมาประยุกต์ใช้กับโหราศาสตร์ครับทำให้ผมได้คลิปนี้ออกมาครับเรียกว่าผ่ารหัสลับจากดวงดาวครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ที่อยู่ร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรครับเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์โคจรอยู่ร่วมกันแล้วนะครับบอกได้เลยครับว่าเมื่อดาวใหญ่2ดวงมาเจอกันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมวลมนุษยชาติอย่างแน่นอนครับก่อนอื่นมาดูภาพนี้ก่อนเลยนะครับใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีทางเทียบได้ก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นี่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล นะครับหรือ Center of Universe แต่ใหญ่อันดับ2รองลงมานะครับก็คือจูปิเตอร์ครับคือดาวพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์เป็นประธานดาวฝ่ายซูเปอร์เคราะห์ครับแล้วถัดจากดาวเสาร์ดาวพฤหัสไปนะครับก็คือดาวซัตเทิร์นครับก็คือดาวเสาร์ครับทางโหราศาสตร์เป็นประธานดาวบาปพระเคราะห์ครับเห็นไหมครับทั้งดาวพฤหัสดาวเสาร์เป็นดาวที่ใหญ่ทั้งคู่เรียกระดับว่าหัวเฮดเฮดมาเจอกันเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างแน่นอนผมยกตัวอย่างนะสมมติประเทศใหญ่ๆของโลกเรามาเจอกันเช่นผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนเนี่ยเขามาเจอกันเขาคุยกันเนี่ยเขาสามารถกำหนดบทบาททางเศรษฐกิจของโลกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่เจอกันตอนนี้ย่อมกำหนดทิศทางของโลกได้เลยคือกำหนดการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะครับแล้วตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วแล้วการเกิดเนี่ยไปรวมกับดาวยูเรนัสนะครับที่วงแดงๆนั่นเองนะหรือดาวมุติยูครับทางโหราศาสตร์ก็มีปรัชญาทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าโรคภัยอาเพศทายมุติยูครับนี่แหละครับก็เลยเกิดเขาเรียกว่าไวรัสโควิด -19 ระบาดครับทำให้ติดกันทั่วโลกเลยครับจะเป็นล้านและถึงล้านอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วทางที่ดีเราต้องทำยังไงครับคนไทยครับต้องร่วมมือกันครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะครับและผมมีข้อสังเกตนี่เขาเรียกว่าดวงดาวกับมาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยนะครับเรียกได้ว่ามีนัยยะมากๆเลยนะผมนี่เริ่มแรกนะครับที่ดาวอังคารย้ายนะครับวันที่22มีนาไปราศีมังกรหลังจากนั้นไม่นานครับประกาศพรกฉุกเฉินครับและประกาศไปสักพักนึงนะครับแน่นอนครับตัวเลขคนติดเชื้อยังไม่หยุดครับดาวพุธย้ายครับวันที่2เมษายนนี้ครับหรือวันที่ผมอัดคลิปนี้เองนะครับ6โมงเย็นนายกประกาศเคอร์ฟิวภาคกลางคืนครับชัดเจนไปเลยนะแต่ดูแล้วยังไม่หมดนะครับเพราะดาวอาทิตย์ครับได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับร่วมกับดาวมุติยูนะโอ้โหเรียกว่าเจอกันเต็มๆเลยนะมาวันไหนครับมาวันที่13เมษายนครับเข้าสู่ราศีเมษผมเชื่อว่าจะต้องมีประกาศเคอร์ฟิวแบบเข้มข้นขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนครับและเดี๋ยวเรามาดูกันครับอีกไม่กี่วันประมาณ11วันนะครับมาดูกันว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะครับนี่ครับซ้ายมือคือดาวพฤหัสนะครับตรงกลางนั่นคือดาวเสาร์ครับมีวงแหวนนะครับดาวเสาร์หมายถึงคู่ปฏิวัติคู่เปลี่ยนแปลง development พัฒนาและ evolution วิวัฒนาเห็นไหมทุกอย่างมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับไม่ได้ว่าอยู่เฉยๆแล้วผมพูดได้เลยว่าทุกคนบนโลกตอนนี้นะต้องเริ่มคิดหาการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะกับเราแล้วนะครับอยู่ที่เราถนัดแล้วเราจะเป็นผู้รอดหรือ survival นะครับแต่ถามว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนยังไงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เดิมของท่านด้วยนะครับถ้าท่านอยากรู้แบบเจาะลึกก็ต้องให้นักพยากรณ์นะครับมาดูดวงเป็นรายบุคคลไปนะครับเพื่อหาวิธีการครับวางแผนแล้วก็หาช่องทางนะว่าจะเปลี่ยนยังไงเราถึงจะรอดหรือเราถึงจะรวยนั่นเองนะครับก็ติดต่อได้นะครับตรงนี้แล้วเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับหรือคนที่เมื่อผูกดวงแล้วโดยนักพยากรณ์อยู่ลัคนาราศีมังกรนะครับก็คือตรงนี้เลยนะ
การเปลี่ยนแปลงนะทั้งหมดมีทั้งหมด4เฟสนะครับตอนนี้เราอยู่เฟสที่2นะครับเฟสแรกเนี่ยผมเชื่อว่าชาวราศีมังกรได้เจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ30ตุลาปีที่แล้วถึงวันที่2มีนาปีนี้นะครับโอ้โหช่วงนั้นผมบอกได้เลยนะเป็นช่วงที่เรียกว่าทรมานก็ว่าได้นะมันคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยนะครับควบคุมอะไรไม่ได้มันเป็นอะไรช่วงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหนื่อยมากนะครับแต่ช่วงนี้สิครับเฟส2นี่ครับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์มาเจอกันที่ราศีมังกรแล้วนะครับตั้งแต่วันที่12มีนาครับถึงวันที่12กรกฎาคมครับเห็นไหมครับอันนี้มันมีนัยยะอะไรรู้ไหมครับช่วงเฟส1อ่ะดาวพฤหัสดาวเสาร์ไปเยือนบ้านของท่านดาวพฤหัสครับแต่ตอนเนี้ยสลับกันครับดาวพฤหัสมาเยือนบ้านของดาวเสาร์เพราะราศีมังกรดาวจำตัวคือดาวเสาร์คือเลข7ครับนะเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะครับและผมพูดได้เลยนะครับว่าชาวราศีมังกรนี่เป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงนี้ยากที่สุดนะครับเขาเรียกเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมครับไม่ยอมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวมาขนาดนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับว่ากล้าการันตีเลยว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยตกกระป๋องอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรรีบหาวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรรู้ไหมครับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติครับผมเปลี่ยนที่ตัวเองเลยเปลี่ยนที่จิตใจเราก่อนนะครับถ้าเราเปลี่ยนได้ความคิดเราเปลี่ยนเนี่ยการกระทำเราก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์เราก็จะเปลี่ยนนะครับความสำเร็จเราก็จะได้มาเยือนเพราะถ้าทำแบบเดิมๆนะผมว่ามันมีแต่จนลงอย่างแน่นอนนะครับแล้วต่อมาครับดาวพฤหัสก็มาร่วมด้วยดาวพฤหัสมาจากภพสหัสชะครับสหัสชะเนี่ยมันแปลว่าโซเชียลก็ได้นะครับแปลว่าออนไลน์ไงในยุคนี้เลยนะยุคเนี่ย2020อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณจะทำแบบออฟไลน์เนี่ยผมบอกได้เลยคุณจะเอาแล้วคุณจะตกแล้วคุณจะจนแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นออนไลน์ด้วยเนี่ยในใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ด้วยคุณจะอินเทรนด์นะครับได้ขึ้นรถไฟไปต่อก็ว่าได้นะครับคุณจะได้งานได้เงินเลี้ยงชีพได้กันไปยาวๆนะอันนี้เป็นอะไรที่ชัดมากและไม่พอนะหมายถึงวงสังคมเพื่อนฝูงด้วยถึงเวลาแล้วล่ะครับอย่างผมก็เคยเจอนะบางทีมันถึงเวลายุคหนึ่งเพื่อนเรามันก็จะเปลี่ยนไปก็คือเพื่อนล็อตนั้นก็จะหายไปแล้วได้เพื่อนล็อตใหม่มาเนี่ยมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้มีเพื่อนล็อตใหม่กลุ่มใหม่กลุ่มที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักบวชเป็นคนมีประสบการณ์ชีวิตนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเพราะตามพื้นดวงเนี่ยดาวเขาเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับเนี่ยติดต่อกันบ่อยๆเดี๋ยวจะได้ลู่ทางดีๆมาเปลี่ยนให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นบอกได้เลยว่าราศีมังกรเนี่ยเป็นเจ้าภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น12ราศีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเนี่ยตอนนี้ยังทันนะเพราะว่าเพิ่งเข้าสู่เดือนที่5นะครับยังเหลืออีก2เฟสเพราะฉะนั้นก่อนเดือนกรกฎาคมผมอยากให้ทุกท่านได้เปลี่ยนหรือบางคนก็เปลี่ยนงานบางคนก็เปลี่ยนที่อยู่หรือบางคนจะเปลี่ยนไปทำออนไลน์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับทำได้เลยนะครับหรือทำอะไรที่ไม่เคยทำผมอยากให้ทำนะสำหรับชาวราศีมังกรดูช่องทางดูที่เราถนัดแต่ก็ยังอย่างที่บอกบางครั้งต้องดูพื้นดวงเดิมว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เดิมเนี่ยไปอยู่ในมุมไหนแล้วมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของท่านร่วมด้วยนะครับแต่นี้เป็นดาวลอยดาวจรตอนนี้ก็บอกได้ประมาณนี้นะครับแล้วไม่อย่างนั้นนะถ้ายังไม่เปลี่ยนเป็นไงรู้ไหมครับเอาแล้วครับหลังวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่11พฤศจิกายนนั้นนี่อีก4เดือนนานนะครับตกวินาศเลยนะครับโอ้โหวินาศเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบวินาศเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้เราไม่สามารถออกแบบเองได้คือเราต้องโดนมันเปลี่ยนเช่นเขาเลิกจ้างเขาไม่เอาเราแล้วเนี่ยจะรอให้เป็นอย่างนี้เหรอแล้วสุดท้ายเราก็ไม่เหลืออะไรและเราก็มาบ่นมาบอกกับว่าทำไมฉันไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอันจะกินหรือตกอับลำบากยากเข็ญนี่ยังไงล่ะ
ก็ผมบอกเลยว่าถ้าช่วงที่ดีเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าคุณทำดีๆอ่ะถึงเวลาช่วงนั้นที่มันต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงอ่ะเราก็จะไม่ต้องไปโวยวายเราจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยผมพยายามชี้ทางสุขให้ทุกท่านนะครับอาจารย์เกศเทวาเป็นห่วงจริงๆเมื่อเรารู้แล้วเราก็เปลี่ยนก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนเรานะครับไม่ใช่อีก4เดือนนี้จะลำบากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าวันที่5เดือนธันวาปีนี้นะครับนั่นแหละครับแล้วมาเจอกันทีถึงวันที่29เดือนมีนาปีหน้าครับ64นี่แหละครับถึงจะมาอีกรอบนึงเลยนะถ้ามาเปลี่ยนช่วงนี้ผมบอกเลยนะว่าไม่ทันนะครับมันจะช้าเกินไปคนอื่นที่เขาอาจจะได้ฟังก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วเปลี่ยนก่อนเขาอาจจะรวยไปไหนแล้วก็จะรอดไปแล้วแต่เรานี่เป็นผู้ไม่รอดนะโอ้โหอันนี้ลำบากเลยนะเชื่อผมเถอะครับยอมเปลี่ยนอะไรที่ไม่เคยทำลองทำครับเราอย่าไปยึดติดกับอะไรเดิมๆที่ผู้อีกเพราะดาวเสาร์เป็นดาวที่ค่อนข้างยึดติดครับนะเมื่อเรารู้แล้วเราก็เปลี่ยนพอเราเปลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังวันที่29ไปแล้วเข้าวันที่30เห็นไหมครับดาวพัดเดินหน้าไปอยู่ในเดือนกันเงินน่ะแปลว่าถ้าคุณเปลี่ยนปีหน้าคุณรวยครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนปีหน้าไม่มีทางนะดาวให้ดาวบอกว่าจะรวยแต่ไม่เปลี่ยนไม่รวยนะครับผมบอกไว้ก่อนกล้าพูดเลยแล้วเราก็ยังเหมือนเราไม่เปลี่ยนนะแต่เราเหมือนอยู่กับที่นะจริงๆเราคือเราถอยหลังแล้วนะ back to the future แล้ว back แล้วครับแต่ถ้าใครเปลี่ยนคนนั้นประสบความสำเร็จครับร่ำรวยครับปีหน้าอย่างแน่นอนเพราะดาวก็จะแยกจากกันแล้วไม่มาเจอกันอีกคือคุณไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆเขาให้เวลาทั้งหมดประมาณ16เดือนในการเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้เชียวหรือครับผมฝากไว้นะครับใครเปลี่ยนแปลงรวยแน่นอนครับโอเคนี่ชัดเจนนะครับผมให้แล้วเนี่ยคือผมเห็นผมว่ามันมีนัยยะมันมีอะไรแปลกๆที่จะต้องมาเปลี่ยนเราเห็นไหมอย่างเนี้ยก็มีดาวมฤตยูดาวโรคไวรัสโควิด-19 มาระบาดให้เราต้องเปลี่ยนจากไม่อยู่บ้านต้องอยู่บ้านต้องทำอะไรที่โอ้โหไม่เคยทำมากขึ้นคุณเห็นหรือยังล่ะผมก็เลยอยากเอาตรงเนี้ยมาบอกทุกท่านในทุกๆราศีโดยเฉพาะอันเนี้ยเป็นราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีที่ต้องเปลี่ยนเยอะที่สุดเพราะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ทับลัคนาของท่านน่ะก็คือตัวตนจิตวิญญาณน่ะอันเนี้ยบางคนอาจจะเปลี่ยนแค่เรื่องอื่นแต่ของเราเปลี่ยนถึงกระทั่งจิตวิญญาณเลยนะโซของเราอะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใบนี้หรือเมื่อเราปรับตัวได้เนี่ยเราก็จะไปต่อได้ไม่เช่นนั้นเราก็จะจนติดอับดีไม่ดีก็เลิกกับแฟนงานก็ไม่เดินงานไม่มีเงินก็ไม่มีอีกโอ้โหทุกอย่างมันจะดิ่งลงนะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเนี่ยคุณจะเป็นกราฟขึ้นนะครับโกรธพัฒนาอีโวลูชั่นไงคุณจะประสบความสำเร็จสักเซสลิสความรวยความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับและทุกท่านนะครับถ้าฟังถึงคลิปตรงนี้นะครับแล้วอยากดูดวงกับผมนะครับอาจารย์เกศเทวาไม่ยากครับแอดไลน์มาเลยครับ GREAT65 ครับแล้วก็จองคิวครับแล้วก็โอนค่าครู799บาทครับแล้วก็ส่งสลิปมานะครับผมจะใช้ประสบการณ์ที่มีมากกว่า7ปีนะครับวิทยาศาสตร์บวกโหราศาสตร์เรียกว่าได้ 200% เนี่ยบอกทุกท่านเลยครับว่าในดวงเนี่ยควรจะทำอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จนะครับหาวิธีที่ง่ายที่สุดและทำแล้วเห็นผลที่สุดเขาเรียกว่าไม่กักเลยก็ว่าได้นะครับไม่หลอกลวงด้วยเพราะผมไม่เอามหิดลผมมาล้อเล่นอย่างแน่นอนนะครับผมทำด้วยใจครับคุณมาดูผมไม่ผิดหวังและจะมีความสุขกลับไปอย่างแน่นอนแต่ฝากไว้เรื่องนึงนะเวลาเกิดเนี่ยครับเช่นบ่ายโมงเนี่ยไม่ได้นะต้องเอามาเลยครับ13:25อะไรแบบนี้นะครับแล้วมันจะแม่นจะเป๊ะผมจะการันตีให้เลยนะครับแล้วมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับผมก็ได้อัญเชิญพระเศรษฐีนวโกฏนะครับมาอวยพรให้กับคนที่กดติดตามกด Subscribe หรือกดสั่นกระดิ่งนะครับและกดแชร์โอเคขอให้ทุกท่านร่ำรวยเศรษฐีมั่งมีเงินทองในยามโควิดระบาดก็มีเงินใช้จ่ายแบบสบายๆนะครับและหลังจากโควิดระบาดเสร็จแล้วก็รวยขึ้นยิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับนะครับเปลี่ยนแปลงกันเถอะครับแล้วจะรอดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากชมคลิปอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ